นะคะก็มีพระนั่งรอนะคะนั่งรอปฏิบัติตามปกตินะคะจึงเป็นที่มานางวิสาขาจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นพอถึงใกล้ๆเวลาเทศกาลเข้าพรรษาใช่ไหมคะที่เราจะเตรียมจตุปัจจัยแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยเพื่อที่จะไปถวายพระนะคะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเตารีดเหมือนปัจจุบันยังไม่มีเครื่องอบเวลาที่ซักผ้าแล้วเหมือนกับปัจจุบันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ซักผ้าเสร็จก็ต้องเอาไปตากรอให้ลมพัดให้แห้งหรือถ้ามีแดดก็เอาไปผึ่งแดดนะคะแต่ถ้าช่วงของฤดูเข้าพรรษาเนี่ยเป็นฤดูช่วงของฤดูฝนตกเยอะไหมคะเยอะบางครั้งตกติดต่อกันหลายๆวันผ้าอาบน้ำฝนที่ซักไว้แห้งไหมไม่แห้งเพราะฉะนั้นนะคะจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมานะคะจึงเป็นที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี้ยช่วยได้นะคะอย่างเช่นซักเสร็จก็ไปอบแห้งนะคะหรือถ้ายังชื้นๆอยู่ก็สามารถที่จะใช้เตารีดเนี้ยรีดได้เพื่อให้ผ้านั้นแห้งแล้วก็ไปผึ่งลมอีกทีนึงแต่สมัยก่อนมีไหมคะไม่มีนะคะอันนั้นคือที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ่านไหมคะเรียบร้อยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะช่วงระยะเวลาที่เหมาะในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะมักนิยมถวายตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน7นะคะนิยมถวายตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน7จนกระทั่งถึงวันเข้าพรรษานะคะแรม1ค่ำเดือน7ถึงวันเข้าพรรษาเหตุที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะครูเล่าให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแต่เดิมนะคะได้มีข้ออนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้ใช้ผ้าเพียงแค่3ผืนก็จะมีสังคติไว้ตรงไหนคะสังคติใครเคยบวชเนนมาแล้วบ้างสังคติอยู่ตรงไหนคะสังคติจีวรสบงสังคติคืออ่ะบางพวกก็บอกว่าคาดบ่าบางพวกก็บอกบางคนก็บอกคาดเอวสังคติคืออะไรกันแน่คาดเอวนะคะจีวรเอาไว้นุ่งห่มสบงล่ะคะสบงเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใส่ตรงไหนช่วงไหนตรงไหนคะงงลืมไปหมดแล้วนะคะอ่ะสรุปแล้วเหตุที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่รู้ว่าบวชสำนักเดียวกันมาหรือเปล่าเนี่ยเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะคะที่มาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนเดิมมี3ผืนอ่ะคราวนี้เพื่อแก้ปัญหาในการขัดแย้งเรามาดูตรงไหนบ้างคะตรงไหนบ้างที่เราโต้แย้งกันอยู่นะคะอ้าวไล่ไปทีละชิ้นเลยอังสะคือตรงไหนคะผ้าตรงนี้เรียกว่าอังสะอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์นะคะตาลปัดนะคะไม่ใช่ไม้แบดมินตันนะคะดูให้ดีนะคะบางคนสงสัยว่าทำไมพระสงฆ์ถือไม้แบดมินตันไม่ใช่นะคะตาลปัดนะคะลัดประคตเอวอยู่ตรงไหนคะลัดประคตเอวอยู่ตรงเอวย่ามนักเรียนมีเป้เวลาใส่หนังสือลงมาโรงเรียนนะคะพระสงฆ์ก็จะมีย่ามสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะคะสบงคือที่สวมใส่นี้ใช่ไหมคะจีวรที่ใช้ห่มผ้ากราบที่ท่านถืออยู่นี้ผ้ากราบแล้วก็ไว้ใช้เวลาที่สุภาพสตรีถวายของจะใช้ผ้ากราบเนี่ยวางก่อนใช่ไหมคะบาตรเอาไว้ทำไมคะบาตร
เอาไว้ให้ญาติโยมได้ใส่บาตรลงไปนะคะรัดประคตอกก็คือส่วนที่รัดช่วงอกสังคติสังคติที่เถียงกันอยู่เมื่อสักครู่นี้คือที่พาดบาตรตรงนี้เรียกว่าสังคติอ่ะคราวนี้มาจากวัดเดียวกันแล้วหรือยังอ่ะใช่นะเข้าใจตรงกันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูผ้าอาบน้ำฝนนะคะที่นิยมถวายกันโดยทั่วไปนอกจากเป็นชิ้นเล็กๆบางทีก็จะถวายเป็นชุดของพระไตรในช่วงที่หน้าฝนต่างๆนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเรามาดูคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะมีคำถวายผ้าอาบน้ำฝนอ่ะคราวนี้เป็นภาษาบาลีลองเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่ครูเคยสอนไปแล้วพร้อมๆกันค่ะเริ่มใหม่พร้อมๆกันค่ะฮะอะไรนะวัสิกาบังเอิญนะคะครูไม่ได้เอาคำแปลมาให้ไปศึกษาด้วยตัวเองคราวนี้ครูสงสัยอยู่2พยางค์2คำนะคะคำไหนที่อ่านออกสังเกตสินค้านักเรียนเสียงจะดังมากแต่2คำนี้อ่ะมันรู้สึกว่านะคะเสียงจะค่อยๆคืนหายไปอ้อมๆแอ้มๆไปเรื่อยๆอ่านว่าวัสิกะสาตการนี้เช่นเดียวกับคำนี้แหละนะคะอ่านเป็นประโยคเดียวกันคำอื่นอ่านได้หมด2คำนี้อ้อมๆแอ้มๆนะคะคืนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นการถวายผ้าอาบน้ำฝนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้จับฉลากระหว่างคำถวายข้าพระพุทธกับคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะจะเจอคำใดผ่านไหมคะเรียบร้อยนะต่อไปนะคะศาสนพิธีที่เกี่ยวกับการจัดเครื่องไทยธรรมหรือถวายเครื่องไทยธรรมนะคะการจัดเครื่องไทยธรรมหรือการถวายไทยธรรมนะคะเครื่องไทยธรรมหมายถึงวัตถุสิ่งของต่างๆที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์นะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือปัจจัย4สำหรับพระสงฆ์เนี่ยแต่ปัจจัย4เนี่ยจะใช้กับประชาชนโดยทั่วไปสำหรับพระภิกษุสงฆ์จะใช้คำว่าจตุปัจจัยนะคะปัจจัยไทยธรรมก็ได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วย4ประการ1พระไตรจีวรผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวยามอันนั้นก็จะเป็นเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะ2อาหารนะคะอาหารนั้นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ก็คือตื่นเช้ามาก็จะต้องออกไปสำหรับบิณฑบาตนะคะให้ประชาชนญาติโยมต่างๆได้ใส่บาตรนะคะ3เครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์นั้นนะคะอยู่อย่างสมถะนะคะไม่ต้องใหญ่โตมากนักนะคะเครื่องนอนก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะไม่มีอะไรขั้นตอนมากมายเหมือนกับคารวะโดยทั่วไปนะคะยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคนะคะที่เป็นยารักษาโรคพื้นฐานโดยทั่วไปอย่างเช่นนะคะยาแก้ปวดนะคะยาธาตุ
นะคะแต่ว่าเวลาที่ซื้อถวายพระท่านไม่ต้องซื้อขวดใหญ่มากนักเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทานไม่หมดมันจะเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แต่พอสมควรนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะการจัดถวายเครื่องไทยธรรมต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะถวายตอนไหนก็ได้ไม่เหมือนกับผ้าอาบน้ำฝนที่มีระยะเวลากำกับเอาไว้กำหนดเอาไว้นะคะเรียบร้อยไหมคะตัวอย่างของเครื่องไทยธรรมนะคะตัวอย่างของเครื่องไทยธรรมก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้แบบนี้แหละนะคะที่เป็นชุดๆนะคะถือว่าเป็นเครื่องไทยธรรมผ่านไหมคะเรียบร้อยนะสุดท้ายเป็นเรื่องของการกรวดน้ำนะคะศาสนพิธีในการกรวดน้ำเคยกรวดเองไหมเคยนะคะโอกาสใดบ้างที่มีการกรวดน้ำใส่บาตรเสร็จโอกาสไหนคะที่มีการกรวดน้ำนะคะการทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกรวดน้ำเพื่ออุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มาของการกรวดน้ำเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะเคยเล่าแล้วนะนะคะหวังว่าคงจะจำได้นะคะการกรวดน้ำหมายถึงการตั้งใจที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามโดยการรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับถ้าไม่มีน้ำถามว่ากรวดน้ำได้ไหมตั้งใจกรวดเฉยๆได้ไหมได้ไหมคะได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีพิธีสงฆ์เนี่ยเขามีที่กรวดน้ำให้กับทุกคนไหมไม่จะมีเป็นตัวแทนอยู่ประมาณ3ชุด2ชุดอะไรต่างๆที่เหลือก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลก็ได้เหมือนกันนะคะเคยดูหนังนะคะละครทีวีไหมที่เกี่ยวกับที่มีผีๆอ่ะเคยไหมคะเวลาที่ผีกำลังจะออกมาปรากฏกายให้เราเห็นเราตั้งใจทำสมาธิกรวดน้ำนะคะแสงเรืองๆต่างๆมันก็จะไปปรากฏอย่างทูตผีปีศาจก็จะดีกับเราอันนั้นแหละคือตัวอย่างที่เห็นนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะอุปกรณ์อุปกรณ์